าเลยตอนนี้ทางสภาได้ตัดสินใจว่าเราจะต้องทำการปลุกรังของสม็อกเพื่อกำจัดมาเลยแย่งชิงไข่มังกรแต่ด้วยพลังอำนาจของวิญญาณมังกรได้รุนแรงเกินที่มนุษย์ธรรมดาพวกเราจะเข้าไปได้ดังนั้นเราจึงได้ทำการรับสมัครผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดทางสภาได้จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งการแข่งขันโคลอสเซียมเพื่อเฟ้นหาผู้กล้าที่จะพิชิตมันและต่อสู้ต่อรอยกับมันในวันนี้ซึ่งโคลอสเซียมครั้งนี้เราได้เปิดรับสมัครผู้กล้าทั้งหมด16คนและผู้กล้าทั้งหมด16คนรายชื่อได้ไปอีกคนแล้วแต่ก่อนอื่นการแข่งขันนั้นต้องมีกฎกติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าเราผู้กล้าทั้งหมดรายชื่อจะถูกจับแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้ง4กลุ่มโดยผู้กล้าทั้ง4คนจะคิวในกระจายอยู่ใน4กลุ่มนี้ผู้กล้าทั้งหมดจะต้องทำการต่อสู้กันภายในกลุ่มจนเป็นผู้ชนะและมีคะแนนสูงสุดเมื่อมีผู้ชนะภายในกลุ่มแล้วผู้ชนะอันดับ1และอันดับ2จะได้ทำการแข่งขันกับอีกกลุ่มหนึ่งโดยจะไปแข่งขันประชาฝีมือกับกลุ่มอื่นนะฮะกฎกติกาการแข่งขันในโหมดโคโลเซียมนั้นเราจะใช้โหมดดูเอลแมทหรือการใช้สกิลนั่นเองผู้กล้าโคโลเซียมต้องไม่สวมเสื้อผ้าใดๆเลยแม้สักชิ้นเดียวเพื่อมีสิทธิเท่าเทียมกันรวมถึงเครื่องประดับในการแข่งขันแต่ในกรณีนี้ทางสภาได้ยกเว้นว่าท่านสามารถใช้ยาบัฟต่างๆได้หลังจากจบการแข่งขันผู้เล่นจะต้องเซฟรูปและรายงานต่อเจ้าหน้าที่สภาหรือ GM เกมซัพพอร์ตหากไม่รายงานตัวเมื่อถึงเวลาการรายงานตัวและการแข่งขันหากไม่มีผู้เล่นมาทำการรายงานตัวเกิน10นาทีจะถือว่าผู้เล่นคนนั้นหนีออกจากการแข่งขันและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีรายชื่อผู้ที่จะเข้ารอบในการแข่งขันหรือรายชื่อที่ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนนั้นสามารถไปตรวจสอบได้ในฟอรัมของ Bubble Diamond bbd.im.th ตอนนี้ผมตัวแทนสภาจะขอทำการจับรายชื่อแบ่งกลุ่มสายทั้ง4กลุ่มทั้ง16คนนี้ใครจะต่อสู้กับใครคนแรกคนแรกนี้จะอยู่สายเอกคนที่2จะอยู่สายอีกคนที่3อยู่สาย4คนที่4อยู่สาย D จากนี้จะอยู่สาย A สาย B สาย C ยอดฝีมือทั้ง16คนเราจะเริ่มทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันที่22พฤษภาคมโคโลเซียมจะเปิดทำการให้แข่งขันกันผู้เล่นผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาที่กำหนดสามารถตรวจสอบวันเวลาที่กำหนดการแข่งขันและรายชื่อว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนอีกครั้งได้ภายในฟอรัมของ BBD
อย่าลืมกฎกติกาด้วยว่าห้ามใส่เสื้อผ้าแม้ทักชิ้นเดียวเครื่องประดับก็ห้ามใส่แต่สามารถใช้เอเลี่ยนยาวต่างๆได้ไม่ว่ากันและถือว่ามาจับชั้นฟรีเหมือนกันเพื่อไปล่าสมอบและเอาไข่มาให้แกเราว้า